จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่27 กุมภาพันธ์ 2566โดยใช้ผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ความจริงปรากฏแล้วสาเหตุที่ทางเคซูเกะฮอนดาต้องมาที่ประเทศไทยโดยงานนิตาสว่างกันสักทีนะครับหลังจากที่กลายเป็นประเด็นดราม่าสำหรับทางแฟนบอลกัมพูชามาสักพักหนึ่งแล้วเมื่อรู้นะว่าเคซูเกะฮอนดาตำนานทีมชาติญี่ปุ่นจะนำทัพทีมชาติกัมพูชาเดินทางมาเก็บตัวที่ประเทศไทยซึ่งนั่นสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลที่กัมพูชาเป็นอย่างมากทำเอาแฟนบอลสงสัยเลยว่าทำไมต้องเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศไทยด้วยทำไมถึงไม่เดินทางไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้กันแน่แล้วก็เรียกร้องให้ถอนตัวออกจากการเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศไทยทันทีโดยเพราะการไปฝึกซ้อมที่นั่นอาจทำให้ไทยนั้นรู้แผนการของกัมพูชาก็เป็นได้ล่าสุดทาง CEO สื่อกีฬาชื่อดังของกัมพูชาคุณยงมงฮักนะฮะได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่เคซูเกะฮอนดาต้องนำทีมเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศไทยนะว่าผมจะบอกให้เลยนะว่าทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องไปที่ประเทศไทยทำไมเราไม่ไปที่จีนหรือญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้อย่างที่พวกคุณต้องบอกในครั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยนั้นมีเวลาคล้ายคลึงกับที่กัมพูชาหมายถึงช่วงเวลาและก็อากาศที่ร้อนเหมือนกับเราซึ่งนั่นจะทำให้เรานั้นไม่ต้องทรมานกับสภาพอากาศมากมายขนาดนี้ถ้าเราไปฝึกประเทศที่มีความเย็นซึ่งไม่ตรงกับสภาพอากาศที่เราจะแข่งขันซีเกมที่ประเทศกัมพูชามันจะทำให้แย่เพราะเราคือประเทศร้อนข้อที่2เรื่องของสภาพแวดล้อมถึงแม้ว่าจะไม่มากมายนักแต่สภาพแวดล้อมประเทศไทยเหมาะสมกับผู้เล่นและก็นั่นทำให้พวกเขาให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนน้อยในการสังคมออนไลน์ในกัมพูชาที่ปัจจุบันบางทีก็อาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของพวกเขาในครั้งนี้ไปด้วยนะส่วนข้อที่3เรื่องของคู่แข่งใหม่การไปที่ประเทศไทยนี้ไม่ได้เน้นเรื่องของการฝึกซ้อมเท่านั้นประเทศไทยยังมีสนามฟุตบอลที่ถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในภูมิภาคเลยก็ว่าได้ประเทศไทยมีจำนวนทีมฟุตบอลเป็นจำนวนมากและเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้จับคู่เจอกับพวกเขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพวกเราถ้าหากเรานั้นเล่นด้วยกันกับเจอกับทีมกัมพูชาด้วยกันสิ่งนั้นจะไม่สามารถวัดคุณภาพของทีมได้มากมายสักเท่าไหร่นักส่วนข้อที่4ข้อสุดท้ายเรามีคำขวัญด้านมิตรภาพในประเทศเพื่อนบ้านเราควรจะเป็นมิตรต่อกันไม่ควรที่จะไปเป็นไม่เป็นมิตรต่อกันในครั้งนี้สำหรับทีมกัมพูชานำทัพมาโดยเคซูเกะฮอนดาตำนานทีมชาติญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกม2023กลางปีนี้ความหวังคือเหรียญทองสถานเดียวเท่านั้นครั้งนี้เคซูเกะฮอนดาอาจจะมาไทยฐานะกุนซือกัมพูชาแต่ครั้งหน้าเขาอาจมาไทยฐานะอื่นก็เป็นได้หลังซีเกมเดี๋ยวได้รู้กันนานะผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าเปิดปากมาแบบนี้แสดงว่าเคซูเกะฮอนดานั้นอาจจะมาไทยและมาคุมทีมใดทีมหนึ่งให้กับทางทีมชาติไทยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เคซูเกะฮอนดาคนนี้มาทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับหรือนี่จะเป็นข่าวใหญ่ชลบุรีวงในโพสต์ไปต่อหรือพอแค่นี้กลายเป็นกระแสข่าวที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงก่อนหน้านี้ชลบุรีทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกจะมีการประกาศข่าวใหม่นะฮะซึ่งนั่นทำเอาแฟนบอลไทยต่างๆลุ้นกันว่าจะเป็นข่าวใหญ่กฤษฎากาแมนกองกลางห้องเครื่องทีมชาติไทยย้ายไปยังเจลีกลีกสูงสุดของทางญี่ปุ่นหรือไม่ล่าสุดนั้นสายข่าวจากทางเพจบีบางประกงโพสต์ข้อความด้วยภาพไนกี้กับตราโลโก้สโมสรชลบุรี FC พร้อมแคปชั่นไปต่อหรือพอแค่นี้รอสโมสรแถลงนะหรือนี่อาจจะเป็นข่าวใหญ่ที่ทางสโมสรชลบุรีกำลังประกาศกันแน่แต่ลึกๆแล้วดีลของกฤษฎากาแมนกำลังมีลุ้นอยู่เช่นเดียวกันนะนานะผมเป็นว่างานนี้ยังไม่มีซ้ายหรือขวานะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับโบเกต FC รายงานข่าวนะว่าสุวรรณัสกองหน้าไทยเก่งได้เพราะอะไรกันแน่กลายเป็นนักเตะที่กำลังถูกจับตาอย่างมากนะฮะในอาเซียนในตอนนี้สำหรับทางสุวรรณัสเหมือนตาเจ้าหนูวัย20ปีกองหน้าทีมชาติไทยที่ฤดูกาลนี้ยิงไปแล้วทั้งสิ้น11ประตูทำไปอีก10แอสซิสต์มีส่วนร่วมกับทีมมากถึง21ประตูล่าสุดทางวอเกต FC สื่อยักษ์ใหญ่ของมาเลเซียกล่าวชื่นชมในความสามารถของกองหน้าไทยวัย20ปีสุวรรณัสเหมือนตาคนนี้ที่ถูกยกระดับขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนสำคัญที่ทำให้เขาเก่งได้มากขึ้นด้วยระยะเวลาอันรวดเร็วนั้นมาจากการเดินทางไปยังเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
นั่นทำให้เขาได้เรียนรู้และก็เปลี่ยนวิธีการที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนในประเทศไทยจุดเริ่มต้นสำคัญในการเดินทางไปที่เลสเตอร์ซิตี้ในครั้งนี้มาจากวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมของประธานสโมสรบุรีรัมย์ที่ชื่อว่าเนวินชิดชอบในครั้งนี้นั่นครับนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับชมช่อนวรชิตดาวรุกทีมชาติไทยผลักพลิกแล้วยิงไมเคิลฟาเคสกาถึงกับออกอาการจะเป็นยังไงซึ่งงานนี้จังหวะดังกล่าวเจ้ายิมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางห้องเครื่องทีมชาติไทยวิ่งเติมมาจากกลางสนามก่อนจะรับบอลแล้วก็พลิกแล้วยิงทันทีไมเคิลฟาเคสกาสุดจะรับได้งงทันทีเลยทีเดียวโอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะเป็นท่าที่แบบเหนือชั้นของเขาจริงๆถือว่าทำได้ดีเจ้ายิมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญคนนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับดาวรุ่งอีหนาวประเดิมลีกปรองเบลเยียมช่วยไดเซ่เปิดรังพ่ายจงเก้นไป1-3โดยดาวรุ่งอีหนาววัย18ปีได้รับโอกาสประเดิมเกมแรกกับทางต้นสังกัดในลีกปรองของเบลเยียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางมาเซริโนเฟอร์ดินานด์เพลย์เมเกอร์ตัวเก่งดีกรีทีมชาติอินโดนีเซียชุดใหญ่ได้รับโอกาสในการลงสนามช่วย KMSK โดเซ่ในดิวิชั่น2เบลเยียมวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยทางมาเซริโนเฟอร์ดินานถูกส่งลงสนามนาทีที่80ขณะที่ทีมกำลังตามหลังอยู่1-2แต่ก็ช่วยไม่ไหวก่อนที่ทาง KMSK ไดเซ่จะเปิดบ้านพ่ายจงเกนไป1-3สำหรับการลงสนามในเกมนี้ของมาเซริโนถือว่าเป็นการลงช่วยทีมในศึกดิวิชั่น2ของลีกเบลเจียมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายไปร่วมทีมในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะเด็กคนนี้มันมีของอยู่นะเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับมิตซูบิชิอิเล็กทริกร่วมฉลองทีมชาติไทยคว้าแชมป์ AFF สมัยที่7โดยทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของมาโน่โปรกิ้งโดยมีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมที่ครองความยิ่งใหญ่แห่งวงการลูกหนังแห่งภูมิภาคอาเซียนหลังช่วงที่ผ่านมาผงาดคว้าแชมป์อาเซียนได้มากที่สุดถึง6สมัยปี1996ปี2000ปี2002ปี2014ปี2016และก็ปี2020ทำให้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022ทัพช้างศึกฐานะแชมป์เก่าจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคขวากหนามมากมายเพื่อป้องกันแชมป์เอาไว้ให้จบได้แถมพิเศษสุดกับทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอลอาเซียนได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็น AFF Mitsubishi Electric Cup 2022โดยการเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักฟุตบอลรายการนี้อย่างเป็นทางการของทางมิตซูบิชินั้นที่เป็นบริษัทผู้ผลิตและก็จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และก็อุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลกรวมถึงระบบกลไกที่ใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมเดินแผนบรุกกลยุทธ์สปอร์ตมาร์เก็ตติ้งครบวงจรโดยทำการต่อยอดในการสร้างแบรนด์ด้วยการเข้ามาร่วมเป็นไททันสปอร์ตชิฟเป็นครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือว่าอาเซียนฟุตบอลเฟเดอเรชั่นคอมแพนชิฟภายใต้การชื่อ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022หรือว่า AFF Mitsubishi เป้าหมายของ Mitsubishi Electric ในทุกวันนี้ก็คือการจัดหาโซลูชันสำหรับความท้าทายทางสังคมหรือว่า Social Challenger ผ่านธุรกิจของเราเพื่อจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดีสดใสและก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นผ่านเทคโนโลยีและก็ผลิตภัณฑ์ที่เรานั้นจัดจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การได้ไททันสปอร์ตชิพอย่างเป็นทางการของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนครั้งที่14นี้ที่มาพร้อมกับแท็กไลน์ Together We Can Build Better ถ้าร่วมมือกันเราก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าซึ่งเป็นการต่อยอดจากการนิทานของ Mitsubishi Electric ในกระบวนการชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นแฟนๆและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในครั้งนี้นอกจากนี้เพื่อปลูกฝังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการแข่งขันที่ใหญ่และก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงนำไปสู่การยกระดับฟุตบอลในภูมิภาคอาเซียนและก็ยังเป็นอีกก้าวหนึ่งสำคัญที่น่าตื่นตาตื่นใจและก็ท้าทายสำหรับทางมิตซูบิชิในการใช้สปอร์ตมาร์เก็ตติ้งโดยเฉพาะฟุตบอลซึ่งฟุตบอลถือว่าเป็นกีฬาสากลที่สามารถเข้าถึงผู้คนทั่วโลกได้ทุกเพศทุกวัยทุกภาษาเป็นธงชัยนำไปสู่การต่อยอดจากแฟนคลับฟุตบอลให้กลายเป็นแฟนแบรนด์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของเราที่มีหลากหลายกลุ่มครอบคลุมตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไปจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและก็เชิงพาณิชย์นี่ก็เป็นการกล่าวถึงสปอนเซอร์ของศึก AFF โดยย่อ นะครับถือว่างานนี้นะฮะถ้าไม่มี Mitsubishi หรือว่า AFF ในครั้งนี้ไทยก็ไม่อาจมีแชมป์เชยชมถึง7สมัยในแบบนี้อย่างแน่นอนก็ถือว่าเป็นให้กำลังใจทุกทั้ง2ฝ่ายครับ
และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่27 กุมภาพันธ์ 2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ